สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คุณครับมิสเตอร์เกมวันนี้ครับเรามาจับแจกไอดีกันครับก็กิจกรรมแจกไอดีก็ค่อนข้างจะห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานแล้วนะวันนี้ครับเราจะมาจัดแจกกิจกรรมครับแจกกิจกรรมเลยจัดแจกไอดีครับฉลองปี2020นะครับก็ใครครับที่ได้ไอดีนี้เลยที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ครับเอาไปเล่นในปี2020ครับก็ขอให้ไม่เกลือนะครับขอให้ไม่เกลือนะครับซึ่งไอดีนี้เนี่ยก็มีน้องในกลุ่มของวันพีครับเขาให้ผมมาครับก็ขอพระคุณมากๆเลยนะครับไอดีนี้ก็เลเวลตั้ง290เนี่ยก็ถือว่าเลเวลเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไอดีนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกกิจกรรมครับและก็กติกาครับในช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงแรกครับเราก็จะมาดูกันก่อนครับว่า ID เนี้ยมีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกครับ ID นี้ครับ Quest Chopper ครับ Quest Chopper เขายังไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่เลยครับ Quest Chopper ครับซึ่งหมายความว่าครับถ้าคุณเล่น Quest Chopper จบครับคุณจะได้รับ50เพชรแบบฟรีๆเลยนะครับ ID นี้มี50เพชรรอคุณอยู่นะครับเมื่อคุณเล่น Quest Chopper จบแล้วก็ตอนนี้ ID นี้ก็มีเจ้าเพชรเนี่ยอยู่23เม็ดนะครับซึ่ง23เม็ดนี้ก็เพียงพอครับกับการเปิดกาชาในช่วงปีใหม่ครับเพราะกาชาปีใหม่เนี่ยครั้งแรกแค่10เพชรเองนะส่วนตัวละครของ ID นี่ครับบอกเลยครับว่า6ดาวบวกกับ6ดาวเนี่ยเยอะมากๆครับและยิ่ง6ดาวบวกเนี่ยเขามี6ดาวบวกแทบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยโอเคครับเราจะมาเริ่มไล่กันดูเลยนะครับว่า ID นี้มีอะไรมั่งครับเริ่มจาก S and Luffy ครับมาแบบไม้ตายเต็มครับปลดลิมิตมาเต็มแล้วมี RB รองมาแบบเต็มแม็กแล้วนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็หน่วยเขาแอมเมลโก้ครับไม้ตายเต็มแม็กอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มี RB รอง RB หลักครับซึ่งการปลดลิมิตครับขาดอีกแค่1เลเวลเท่านั้นนะครับถึงจะเต็มแล้วก็บาโทครับวันนี้ครับเช่นเดียวกันครับขาดการปลดลิมิตอีกแค่1เลเวลนะครับถึงจะปลดเต็มก็ถือว่าสามารถเล่นได้แล้วนะเนี่ยแล้วก็หมาแมวครับอินุอาราชิแอนเนโกมามูชิครับก็มีสายไหมมีอาบีลองมาแบบเต็มแม็กแล้วนะครับและก็ตัวละครครับที่ดีที่สุดครับและก็เด่นที่สุดครับของ ID นี้ครับก็คือลูฟี่งูครับหรือลูฟี่สเน็คแมนครับเพราะตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่อัพมาแล้ว 100% นะครับ 100% จริงๆครับไม้ตายเต็มอาบิลองเต็มอาบิหลักเต็มปลดลิมิตเต็มซัพพอร์ตเต็มสายไหมเต็มทุกอย่าง 100% นะครับลูฟี่งูตัวนี้คือสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งอัพอะไรอีกแล้วเพราะตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบ 100% ในทุกด้านแล้วนะครับแล้วก็จากที่เห็นครับลูฟี่งูครับกรอบก็จะเป็นสีลุงนะครับค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยกรอบสีลุงครับซึ่งบ่งบอกว่ากูอัพเต็มแล้วนะ ผมอัพเต็มแล้วนะอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ต่อไปครับคือเจ้าครอกโคไดครับ6ดาวบวกครับก็ไม่ตายเต็มอีกตัวนึงนะครับโอ้โหก็ได้ยังไม่ตายเต็มเลยแล้วก็อินุอาราชิครับโอ้โห6ดาวบวกครับไม่ตายเต็มนะครับอาบีลองอาบีหลักก็มีนะครับถือว่าสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแคตาคูลิสีแดงครับ6ดาวครับไม่ตายก็เต็มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โซโล6ดาวบวกครับไม่ตายยังเต็มเลยโอ้โห ID นี้นี่อัพไม่ตายมาเต็มแม็กหลายตัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ S 6ดาวบวกครับ S ยังอัพขึ้น6ดาวบวกเลยคิดดูสิสุดยอดไปเลย แล้วก็อุศมครับ6ดาวนะครับเลลี่สีเขียว6ดาวครับจินเบสีเขียวครับ6ดาวเช่นเดียวกันแล้วก็โดฟามิงโกครับสีเขียว6ดาวครับตัวละครนี้เก่งมากเลยนะแล้วก็ซาโบสีเขียวครับ6ดาวครับแล้วก็ก็อดเอเนลครับ6ดาวบวกครับแล้วก็ไม่ตายเต็มแม็กอาร์บีลองเต็มแม็กครับสุดอาร์บีหลักนี่ไกลเต็มแล้วนะแล้วก็มีสายไหมด้วยครับซึ่งตัวละครนี้อัพมาค่อนข้างจะใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับก็สามารถเอาไปลงเล่นได้เลยแค่ไม่ตายเต็มแม็กนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องสายไหมครับถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสายไหมเปลี่ยนได้นะครับเซิร์ฟเวอร์โกลโบครับมีไอเทมที่สามารถเอาไว้ล้างสายไหมได้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่พอใจกับสายไหมตัวไหนคุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็สามารถลบได้นะอ่ะโคตรผิดแล้วก็คูซันครับสีฟ้าครับ6ดาวบวกครับแล้วก็บาโท6ดาวบวกครับโอ้โหบาโทยังไม่ตายเต็มเลยครับโอ้โหไอเดียนี้นี่ไม่ตายเต็มหลายตัวจริงๆครับบาโทยังไม่ตายเต็มเลยแล้วก็ลูฟี่เกียร์2ครับหนวดขาวสีฟ้าครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าใครได้ไปผมแนะนำให้ปั้นตัวนี้เล่นเลยนะค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็ลูจีสีฟ้า6ดาวครับเซตโต้ครับ6ดาวครับโดยมีอาร์บีลองเต็มแม็กมาแล้วครับแล้วก็มิงโก้ครับสีฟ้า6ดาวครับซึ่งไอ้เจ้ามิงโก้ตัวนี้สามารถอัพขึ้น6ดาวบวกได้ด้วยนะครับซึ่งการที่จะอัพขึ้น6ดาวบวกนั้นครับคุณต้องใช้กะโหลกพิเศษครับและ ID นี้ครับก็มีกะโหลกพิเศษครับเตรียมมาให้คุณแล้วนะครับนี่ครับกะโหลกพิเศษของมิงโก้ครับซึ่งต้องใช้5ชิ้นนะครับแต่ ID นี้ครับเตรียมกะโหลกให้คุณครับ4ชิ้นแล้วนะครับขาดอีกแค่1ครับถ้าคุณมาเล่นต่อครับแนะนำครับให้เอาไปแลกในร้านค้าของไอ้เจ้า Treasure Map ครับแลกซื้อมา1อันครับครบ5อันครับคุณสามารถอัพไอ้เจ้าโดฟี่ขึ้นเป็น6ดาวบวกได้เลยนะก็เตรียมพร้อมครับขาดอีกแค่1อันเองครับถ้าคุณมาเล่นต่อก็สามารถแลกซื้อมาอัพขึ้นได้เลยนะครับซึ่งล่า6ดาวบวกเดี๋ยวจะเก่งกว่าล่า6ดาวเยอะเลยนะเก่งกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อไฟต่อไปครับก็คือชาฟก้ารอสีฟ้าครับตัวนี้คอนี่ก็โหอัพมาแบบไม่ตายเต็มแม็กนะครับเนี่ยสุดอาร์บีหลักนี่ไกลเต็มเลยนะครับอาร์บีรองมาแบบเต็มแม็กเลยสามารถเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีชิราโคชิครับ6ดาวบวกครับโอ้โหผมรู้สึกครับว่าไอดีเนี้ยเหมาะกับการเล่นทีมสายฟ้ามากๆครับเพราะมีชิรามีรอแล้วก็มีเอเนลครับเมื่อ3ตัวนี้อยู่ด้วยกันครับจะเกิดทีมสายฟ้าครับจะเกิดทีมไม่ตายครับเพราะ3ตัวนี้คือเป็นตัวละครที่สามารถเอามาคอมโบกันได้นะแล้วก็ซันจิสีเหลืองครับ6ดาวครับก็มีไม่ตายเต็มมาแล้วนะโคตรผิดเอากราฟก่อนกราฟครับ6ดาวนะครับแล้วก็โบอาครับ6ดาวสีเหลืองครับโบอาสีเหลือง6ดาวแล้วก็ซาโบสีเหลือง6ดาวครับคิสลูสีเหลือง6ดาวครับแล้วก็ซันจิสีม่วง6ดาวบวกครับไม่ตายเต็มนะครับอาร์บีลองเต็มอาร์บีหลักก็มีนะครับเล่นได้เลยครับแล้วก็มีฮอคครับสีม่วง6ดาวบวกครับแบบไม่ตายเต็มแม็กนะครับแล้วก็ฟูจิโทระล่างนักดาบครับไม่ตายเต็มแม็กนะครับแล้วก็จัดครับไม่ตายเต็มไม่ตัวนึงโอ้โหไม่ตายเต็มแม็กนี่เยอะจริงๆครับแล้วก็บาร์กี้ครับโอ้โหบาร์กี้ยังไม่ตายเต็มเลยครับโอ้โหไอดีนี้ถือว่าสุดยอดครับไม่ตายเต็มหลายตัวมากๆและบาร์กี้ก็เป็นตัวละครครับที่ผมแนะนำให้มีทุกคนเลยนะเพราะมันเป็นเทพแห่งการฟาร์มครับแล้วก็ไอ้เจ้าแชงคูครับสีม่วงครับไม่ตายเต็มแม็กอีกตัวนึงแล้วก็สุดท้ายครับฟูจิโทระล่างสายหน้ากากครับก็ไม่ตายเต็มอีกตัวนึงถือว่าเขาอัพมาดีนะครับเพราะตัวละคร6ดาวเนี่ยอัพไม่ตายค่อนข้างจะยากอยู่นะครับแล้วเขาก็อัพมาเต็มเกือบครบเลยก็ถือว่าเป็นไอดีที่ดีไอดีหนึ่งเลยนะและก็ยังไม่หมดครับเขาก็มีตัวละครของ Treasure Map ครับตัวละครของ Treasure Map ครับเขาก็มีทาฟก้ารอสีแดงครับอัพมาแบบเต็มเกือบเต็มแล้วก็เหลือแค่อาร์บีหลักครับแต่อาร์บีรองแล้วก็ไม่ตายถือว่าใช้ได้แล้วนะไม่ตายเต็มแม็กมาแล้วครับแล้วก็ไคโดครับไคโดนี่อัพมาเต็มแล้วนะครับมีทั้งซัพพอร์ตมีทั้งอาร์บีหลักอาร์บีรองมีไม่ตายครับเต็มมาแล้วครับไอ้เจ้าไคโดแล้วก็เอเนลครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับที่มีมันเพราะ ID นี้ถ้าคุณมีเอเนลตัวนี้ครับคุณสามารถเอาไปฟาร์มด่านอะไรก็ได้ได้แบบรวดเร็วครับเพราะเอเนลตัวนี้ครับมีเอฟเฟกต์ในการฟ้าผ่าครับเมื่อจบเทิร์นนะครับ
เป็นตัวละครเทเชอร์แมปครับที่ผมคิดว่าต้องมีตัวหนึ่งเลยนะแล้ว ID นี้เขาก็มีครับและก็ไม่ตายเต็มแม็กมาแล้วด้วยและก็ Weibo ครับ Weibo ตัวนี้ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดีซัพพอร์ตก็ดีสกิลไม่ตายก็ดีครับและเขาก็มีด้วยครับค่อนข้างจะดีมากๆครับก็จะมีประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็น ID ที่ดีครับแล้วก็มีตัวฟรีครับที่เขาอัพมาเต็มด้วยครับก็เช่นไอ้เจ้าบิงโก้คู่ครับที่เขาอัพมาเต็มแล้วก็ถือว่าใครครับที่ได้ ID นี้ไปคุณก็สามารถเริ่มเล่นครับเล่นต่อจาก ID นี้ได้อย่างสบายใจเฉิบเลยนะครับก็เขาอัพมาค่อนข้างจะดีแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับเราจะมาพูดถึงกติกาครับและก็วิธีการร่วมสนุกนะครับก็อย่างแรกครับก็ช่วยกดไปในลิงก์ใต้คลิปครับก็มีลิงก์แฟนเพจครับกดแฟนเพจกดไลค์แฟนเพจของผมครับแล้วก็กดลิงก์ของกลุ่มงามแล้วก็เข้าไปร่วมกลุ่มของ One Piece Treasure Crew นะครับซึ่งผมจะจัดกิจกรรมในลิงก์ของไม่ใช่ลิงก์สิในกลุ่มของ One Piece Treasure Crew ของผมนะครับซึ่งผมจะจัดในนั้นก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยครับกดไลค์แฟนเพจกดเข้ากลุ่มครับแล้วก็กดติดตามช่อง Mr. K ด้วยนะอย่าลืมกดกันล่ะซึ่งกติกาครับคือผมจะถามคำถามครับถึงคำถามนั้นก็คือตัวละครไหนครับคือตัวละครแรกครับที่ ID นี้เปิดได้ที่เป็นใบแดงนะตัวละครไหนครับที่เป็นตัวแรกที่ ID นี้เปิดได้ที่เป็นใบแดงซึ่งหมายความว่าตัวละครพวกนั้นครับต้องเป็น6ดาวหรือ6ดาวบวกเท่านั้นในตอนนี้ที่เป็นใบแดงนะซึ่งผมจะมี3ช้อยครับ3ช้อยให้เลือกครับ1ครับลูฟี่เกียร์2ครับลูฟี่เกียร์2นี่คือช้อยที่1ครับหรือว่าลูฟี่เกียร์2คือตัวแรกนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับและข้อที่2ครับคือลูฟี่กับ S ครับลูฟี่ S ครับอาจจะเป็นตัวแรกก็ได้นะและก็3ครับลูฟี่งูครับ3ลูฟี่งูครับหรือลูฟี่งูครับคือตัวแรกครับของ ID นี้ครับซึ่งลูฟี่งูร่างแรกก็คือลูฟี่เกียร์4สีฟ้านะก็มี3ช้อยครับลูฟี่เกียร์2ครับลูฟี่กับ S ครับและก็ลูฟี่งูครับคุณคิดว่าตัวไหนครับคือตัวแรกครับของ ID นี้ครับให้เข้าไปตอบได้นะครับในกลุ่มครับซึ่งผมจะโพสต์กิจกรรมครับไว้ตรงประกาศของกลุ่มนะครับกลุ่ม One Piece Treasure Crew ของผมนะซึ่งผมจะโพสต์รูปครับรูปทั้ง3ตัวครับลูฟี่เกียร์2ลูฟี่เอสครับและก็ลูฟี่งูครับในคอมเมนต์ของกิจกรรมครับซึ่งวิธีการตอบครับคือคุณให้เข้าไปตอบครับใต้รูปครับที่คุณคิดว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องครับคุณคิดว่าตัวไหนถูกต้องนะครับคุณให้เข้าไปตอบใต้รูปนั้นๆเลยนะครับซึ่งวิธีการตอบครับให้คุณพิมพ์คำว่า20ครับ20นะครับ20เท่านั้นครับเพราะปี2020ครับให้คุณพิมพ์คำว่า20นะครับหรืออ่ะไม่ใช่ดิพิมพ์ว่า20อ่ะเดี๋ยวไปพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ว่า20นะครับเป็นตัวเลขนะ20เป็นตัวเลขนะครับพิมพ์คำว่า20นะครับเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับซึ่งถ้าใครครับพิมพ์อย่างอื่นครับไปพิมพ์เลข1เลข2เลข3อะไรอย่างนี้ผมไม่นับนะครับให้คุณพิมพ์20เท่านั้นนะครับเป็นตัวเลขนะครับและถ้าใครครับจะพิมพ์ต่อว่า20แล้วก็พิมพ์ว่าผมอยากได้จังครับอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมนับแต่ถ้าคุณไม่พิมพ์ตัวเลขหรือไม่พิมพ์อะไรเลยแล้วคุณบอกว่าผมอยากได้จังครับผมไม่นับนะครับหรือจะไปพิมพ์ตัวเลขอื่นพิมพ์เลข30อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่นับนะครับและก็1คนสามารถตอบได้แค่1ตัวเลือกเท่านั้นนะครับหรือ1ช้อยเท่านั้นนะครับแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบได้นะครับถ้าคุณคิดว่าหรือว่าตัวนี้นะเปลี่ยนแปลงคำตอบได้ครับแต่คุณต้องลบคำตอบเดิมของคุณก่อนนะครับเพราะถ้าคุณตอบ2ข้อปุ๊บผมตัดสิทธิ์เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องเตือนไว้หน่อยโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละลืมบอกครับว่ากิจกรรมนี้ผมจะจับแจกครับในวันที่31 10โมงเช้านะครับวันที่31 10โมงเช้านี้นะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้กดลิงก์ใต้คลิปครับเข้ามาในกลุ่มกันเลยครับแล้วก็พิมพ์แบบที่ผมพูดไปครับทำให้ถูกกติกาครับและขอให้โชคดีครับคุณอาจจะได้รับ ID ที่ไปเล่นฉลองปี2020ก็ได้นะแล้วก็ใครครับที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ครับและยังไม่ปิดคลิปครับก็ขอขอบคุณมากๆครับและผมก็จะมีคำใบ้พิเศษครับสำหรับคนครับที่ดูมาถึงในตรงนี้ครับและก็อย่าไปบอกใครนะครับว่า
คุณรู้คำตอบเออใช่ดิคุณรู้คำใบ้ครับเพราะคำใบ้ครับก็คืออย่าไปตอบลูฟี่เกียร์2ครับตัวนี้อย่าไปตอบนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าไปตอบนะครับและใครที่รู้คำใบ้คำใบ้นี้อย่าไปบอกใครนะครับเพราะคุณคือคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผมครับคุณคือ FC จริงๆของผมครับคุณดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับและก็ผมก็มอบคำใบ้คำนี้ให้นะครับว่าอย่าไปตอบเกียร์2นะครับไม่ถูกนะครับแต่ส่วนลูฟี่กับเอสกับลูฟี่กับงูครับคำตอบที่ถูกต้องคือตัวไหนก็ลองไปทายกันดูนะครับ 50-50 ครับยังไงก็ขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ